นี่แหละครับคู่นี้ชกในพิกัดน้ำหนัก125นะฝ่ายแดงก็คือแสนสนเอราวัณน้ำเงินสามารถปิ่นสินชัยผู้ทั่วปิ่นสินชัยแล้วเนี่ยโอ้สุดยอดในการทำมวยนะครับพยายามจะเบียดออกแข้งมาก็โดนเกี่ยวแล้วก็เททิ้งไปนี่นะครับโอ้โหสามารถชกในเกมตั้งรับนะครับทั้งแข้งทั้งหมัดนี่คอยบวกอยู่ตลอดอาวุธมวยถือว่าจุกจิกชกยากคนหนึ่งเลยครับแม่เป็นมวยที่ใจเย็นด้วยนะครับสามารถใจเย็นแล้วก็เชิงโอ้แหวกการเลยปักษาแหวกรังนะครับแต่ไม่เต็มศอกขวานะครับของสามารถโอ้โหอาวุธแกหลากหลายมากเลยเอาเซนสนโดนตัดล้มอีกแล้วโอ้เข้ายากแล้วนะครับต้องดับเครื่องชนแล้วเซนสนนะครับน้ำเงินสามารถชกแบบใจเย็นไม่หนีด้วยนะมีเอาตีหน้าไว้ล็อกแขนไล่แขนเซนสนยังตีได้หรือเปล่ายังตีไม่ถนัดนะครับโอ้ยก3ต้องติดอีกแล้วแสนสนสามารถมุก1 2จับขวาไปไม่ถึง นี่ครับมาช่วงกลางยก3ครับโอ้โหดูมาตื่นเต้นครับตื่นเต้นมาหาช่องเขาทำอยู่ครับแสนสนโอ้โหแต่ว่าสามารถแกก็พาพลิ้วจริงๆแล้วไม่ถอยด้วยครับคู่นี้คู่เอกของเรานี่มาสู้กันกลางเวทีเลยครับเอาในมัดได้ไอ้แสนสนแหมสามารถแกก็ตั้งไว้ไม่ให้ตีง่ายๆครับชนอย่างเดียวดับเครื่องชนแล้วแสนสนสามารถตั้งไว้ตั้งล็อกแขนไว้ถ้าแข็งข้างนิดนึงกรรมการแย่ไม่รู้ว่าได้ไม่โดนไม่ต้องอย่าให้เสียนะเอาปุกโอ้โหหุกซ้ายมาแสนสนตีไปแม่แดงแม่ยังตีไม่ถนัดนะครับสามารถจะใช้วิชาแบบตัวเบาโยกไปเรื่อยเลยทีเดียวนี่แหละครับโอ้โหดูครับมาคนหนึ่งบู๊หนักแรงคนหนึ่งนี่โอ้โหพลิ้วมาพลิ้วดีเหลือเกินน้ำเงินสามารถมาแสนสนไม่สนครับมาหาเรื่องชวนทะเลาะอย่างเดียวเลยครับโอ้ติดมุมอาจารย์ปรวัตแกะแยกออกมาก่อนแสนสนต้องพยายามเบียดเข้าไปครับเดินทางไม่ได้โอ้มีต่อยท้องไปหน้าดูสามารถนะครับโอ้ตั้งกำแพงเอาไว้เอาละครับแสนสนก็ดูว่าเริ่มจะได้ใจเริ่มจะเดินเร็วขึ้นวงในเบียดจับล่างในโอ้โหโดนบิดเหลี่ยมล้มกิ้งลงไปอีกครับแม่ลูกนี้อาจารย์จริงๆเลยอ่ะโอ้โหไม่สามารถโอ้ทำท่าจะเสียด้วยครับแต่ว่ามาได้ลูกนี้อ้าวแม่ขย่าขวดก่อนพิญญาเลยนะครับทางอ้าวไฟแดงแสนสนเอาละครับยกสุดท้ายนะครับมีหมัดมีศอกเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วนะครับแสนสนทีมงานนี่สั่งเดินสั่งชนอย่างเดียวดูสามารถครับโอ้ออกซ้ายออกขวามีลูกถีบทำลายจังหวะเอาไว้แต่แสนสนก็ไม่ยอมนะครับยังมีฮึดอยู่ตลอดครับเดินดับเครื่องชนแล้วนะครับแสนสนแดงน้ำเงินสามารถออกข้างเป็นนี่ตีหน้าถีบไว้เบรกสกัดหมัดหน้ารบกวนนะครับนี่ออกเป็นด้วยนะไม่วิ่งปูดนะออกเป็นด้วยนะครับสกัดความบุกของทางแสนสนได้ชะงัดเลยนะครับอ้าวสามารถโอ้ดูดิกีฬาการชกโอ้ถีบเท่าหลังด้วยนะแหมถีบแบบเชนน้อยสอสิริพันธ์เลยโอ้ไล่ดูแล้วก็ไล่ยากเหมือนกันนะเพราะว่าฝีมือล้วนๆเลยทีเดียวนะครับทางแสนสนแสนสนบุกก็จริงนะครับแต่ว่าสามารถดูดิโอ้แกออกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมีลูกถีบด้วยนะครับแต่ว่าแสนสนแกก็ไม่ท้อเดินตลอดครับครับโอ้ดูครับมาไฟแดงแสนสนนี่ปวดหัวเลยครับโอ้ดูไม่สุดท้ายนะครับน้ำเงินนะครับน้ำเงินวันนี้นะครับสามารถเป็นมิชัยนะครับเอาคลาสเลยต่อยแบบเหนือชั้นชนะแสนสนเอราวัณไปอย่างขาดเลยนะครับ